ท่านผู้ชมครับมวยไทยนี่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วคนทั่วโลกก็รู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นคีตะมวยไทยคืออะไรแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคุ้นๆหูเนี่ยแหละคีตะมวยไทยคีตะมวยไทยที่เขาแต่งตัวเป็นมวยไทยอะค่ะแล้วก็มารวมกันเป็นทีมแล้วก็เน้นท่าทางนี่แหละนี่พอนึกออกแล้วใช่ไหมฮะค่ะพอภาพแบบนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแหละฮะท่านผู้ชมฮะเขาเรียกคีตะมวยไทยเขาจะมีการแข่งขันคีตะมวยไทยสู่นานาชาตินี่เดี๋ยวนี้ต้องสนุกสนานด้วยไม่ใช่ก็แบบว่าแม่ม้ามวยไทยอย่างเดียวแต่ว่าแบบมันต้องแบบสนุกอ่ะมันหน่อยอ่ะดูแล้วแบบเฮ้ยโหมันอ่ะแต่พื้นฐานเนี่ยมันก็คือมวยไทยนะท่านผู้ชมนี่คือการแข่งขันหมวดเยาวชนระดับประเทศนะฮะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและก็ประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยเผยแพร่กีฬาคีตะมวยไทยขยายไปสู่นานาชาตินี่ชื่อรายการนี้นะฮะมวยอะไร WMC คีตะมวยไทย Thailand Championship 2023นะฮะนี่จริงๆคีตะมวยไทยเราก็มีเครือข่ายทั่วโลกมากกว่า200ประเทศนะครับแล้วก็มีสมาคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะมีการแข่งขันในระดับโลกด้วยครับก็ต้องติดตามกันนะฮะโดยกำหนดการแข่งขันคีตะมวยไทยสู่นานาชาติหรือว่า WMC คีตะมวยไทย Thailand Championship 2023ได้ในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมก็คือวันนี้แหละครับท่านผู้ชมฮะตอนบ่าย3ถึง3ทุ่มที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่นักท่องเที่ยวก็เยอะต่างชาติก็เยอะอยู่แล้วนะฮะคึกคักมากเลยนะสนุกนะฮะรายการดังกล่าวเนี่ยทีมชนะเลิศก็จะได้ไปเผยแผ่ศิลปะคีตะมวยไทยการแข่งขันกีฬาต่อสู้โลก World Combat Game 2023นี่นะฮะก็จะจัดกันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทีมชนะเนี่ยคีตะมวยไทยจะได้ไปโชว์ที่การแข่งขันนี้ที่ซาอุดิอาระเบียรวมถึงสัปดาห์หน้าทีมที่ชนะเลิศเขาจะมาโชว์ในรายการThe People Showของเราด้วยครับท่านผู้ชมอย่าลืมไปดูแข่งเขานะคะใช่บ่าย 3:00 ถึง 3:00 ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะสนุกสนานแน่นอนนี่แค่เอาตัวอย่างบางส่วนมาให้ได้ดูกันยังสนุกสนานเลยนะครับท่านผู้ชมฮะ